ิปนี้นะครับเรามาดูน้องคิมมี่นะครับคิมมี่เนี่ยเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับแต่เอาแต่ใจแล้วก็โจทย์ที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือตัวเจ้าของนะครับเป็นคนที่ใส่ใจหมามากรักหมามากแล้วก็แทบจะไม่อยากดุน้องหมาเลยนะครับคราวนี้โจทย์ของเราก็คือเจ้าของที่ไม่อยากดุน้องหมาเลยนะครับกับหมาที่เอาแต่ใจมากเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกันครึ่งทางให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องคิมมี่นะครับกับเจ้าของว่าผมจะมีวิธีการชาเลนจ์ยังไงนะครับให้เจ้าของนะครับสามารถคุมแล้วก็สั่งคิมมี่นั่งคอยได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับเนี่ยเจ้าหน้าตาตอแหลมากหยุดเห็นไหมวับต้องสั่งคอยดูคำสามพี่ครับคอยนับในใจครับครบแล้วกลับมาชมยินครับคอยกินนะครับคอยพอนิดเดียวนิดเดียวเขาเอาอีกทีครับเห็นนะครับมันก็จะมีการกระโดดนะครับถามว่าทำไมน้องหมาถึงกระโดดนะครับเพราะน้องหมาแค่อยากลองครับว่ากระโดดแล้วเนี่ยแม่เขาจะมีเอฟเฟกต์หรือผลลัพธ์ยังไงเช่นหยุดหรือเปล่าหรือมาเล่นกับเขาไหมนะครับสิ่งที่เราต้องทำเมื่อครับก็คือเพิกเฉยหรืออิกนอไปหรือว่าถ้าเรามั่นใจในคำว่าไม่ของเรานะครับก็สั่งได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันพร้อมกันครับเห็นไหมนะครับว่าการสั่งนั่งคอยนะครับมันก็จะมีข้อที่น้องหมารู้สึกว่าน่าจะทําได้แล้วก็ลองนะครับไม่ได้แปลว่าพอน้องหมาทําเนี่ยต้องเป๊ะเลยนะครับถ้าน้องหมายังไม่คุ้นชินหรือเชื่อเจ้าของเต็มร้อยนะครับมันก็จะมีการลองนานๆลองทีแล้วครับแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับว่าผมจะพยายามให้น้องให้เจ้าของนะครับเปลี่ยนสถานที่ในการทดสอบไปเรื่อยๆกลางแดดบ้างในร่มบ้างนะครับเพื่อจะดูครับว่าเวลาเราเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนสถานที่แล้วเนี่ยน้องหมายังตั้งใจทำอยู่หรือเปล่าครับข้างหน้าครับเดินบนครับนะครับว่าการฝึกน้องหมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับใจล้วนๆครับแล้วก็จังหวะนะครับที่เราจะตีโจนน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยว่าเราจะใส่แบบไหนใส่เข้มเลยไหมใส่ธรรมดาไหมหรือว่าใช้ลูกล่อนะครับลูกล่อลูกชนเราต้องมีนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้ารู้สึกมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับก็กดแชร์ไปได้เลยครับข้างหน้าเราจะมีน้องหมาตัวไหนชื่ออะไรพันอะไรแล้วคลิปจะเป็นรูปแบบไหนเรามาตามชมพร้อมกันนะครับไปแล้วครับ